คัมแบ็กนะไม่ได้ไปหมาเอารถไปไหนอ่ะไปเอารถรถอยู่ด้วยมาเอาเลยว่าเชมอยากไปไหนมาเชมเราอันนี้คือใครนะผู้จัดการกองพูดถึงนี่ก็สิอันนี้ผู้จัดการกองเป็นเลขาฮัลโหลว่ายังไงพี่ดีคุณพี่ดียังไงครับคุณพี่ดีคุณพี่ดีพี่ดีอยู่นี่ครับเป็นไงคะจากปีที่แล้วเป็นผู้จัดการบ้างปีนี้พี่ดีเองเป็นไงคะปีนี้นะคะก็ตื่นเต้นมากขึ้นค่ะก็ยังเจอพี่สื่อหน้าเดิมๆอยู่นะคะก็ดีใจค่ะน้องบูมก็จะพัฒนาจากปีที่แล้วเป็นผู้จัดการกองค่ะวันนี้ปีนี้ก็จะเป็น PD ที่ดีที่สุดค่ะบอกไปหน่อยค่ะ PD จังหวัดอะไรคะ PD จังหวัดชัยนาทค่ะถ้ามาอยู่กับบูมเนี่ยไม่นกนะคะเพราะหมาไงเราไม่นกเพราะหมานี่หมาอยู่นี่ค่ะทำไมเราเลือกเป็นชัยนาทชัยนาทเดี๋ยวต้องบอกก่อนหนึ่งคืออยู่ใกล้กรุงเทพด้วยสองก็คือทางกลับบ้านเราตลอดเราก็เลยรู้สึกว่าชัยนาทนี่แหละมันแบบเหมาะเจาะแล้วมันเป็นปีแบบปีนกไงเราจะได้แบบว่าเปลี่ยนหมาเป็นนกอย่างนี้พี่ภูมิค่ะเราไม่ค่อยได้ยินชัยนาทในเข้าแบบ10เข้า5เลยก็รอดูสิบอกเลยว่าปีนี้บูมเลือกเองไม่มีการตีกันอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะฉันไม่เทนางงามแน่นอนค่ะใช่เราอยากได้ไปยังไงคะทำงานได้ง่ายง่ายๆเลยก็คือทำงานง่ายแล้วก็รู้สึกว่าใจเขาใจเรางานเวลาเราให้เขาต้องให้เรากลับมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะอยากได้คนทำงานง่ายๆแล้วก็น่ารักแล้วก็เสมอต้นเสมอปลายอย่างนั้นดีกว่าเนาะคือแบบว่าในส่วนของรูปร่างและโปรแกรมอะไรอย่างนี้ล่ะรูปร่างเราก็แน่นอนอยู่แล้วคือเราต้องเอาเรียวเราต้องเอาแบบสวยสับแบบว่าเดินไป77คือเปิ้งชัยนาทโอ้โหยูเรียวไซส์มือนี้ได้ไหมเรียวนี้ไม่ใช่เรียวไซส์เรียวไซส์ถ้าอย่างเงี้ยเรียวไซส์บิวตี้นะอันนี้จริงๆคืออยากจะบอกว่ามาสมัครไม่ว่าสมัครเป็นซีบูมได้นะคะลดความอ้วนก่อนบูมไปลดความอ้วนก่อนบูมเมื่อกี้บูมพูดถึงปัญหาที่บอกว่าถ้าเกิดมาจังหวัดบูมเนี่ยไม่มีการเทไม่มีอะไรเงี้ยบูมพร้อมใช่ไหมในที่บอกว่าจะซัพพอร์ตนางงามจะไม่มีปัญหาไม่มีประเด็นที่เกิดขึ้นแน่นอนชุดไม่มีคือแม่ต้องบอกก่อนว่าเราพร้อมเราเอาข้อผิดพลาดในปีที่แล้วอะไรเงี้ยค่ะมาพัฒนามันก็เลยจะไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นเพราะว่าจริงๆคือเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วค่ะว่าเฮ้ยเราจะใช้ชุดไหนดีเรามีคอนเนคชั่นอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เลยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเลยสปอนเซอร์เรื่องของเรื่องชุดนะตอนนี้สปอนเซอร์คือแน่นมากที่เขาแน่นไม่ใช่ละส่วนใหญ่จะบอกว่ารบกวนถ่ายเป๊ปซี่กับหมูท้าด้วยนะคะสปอนเซอร์ที่ติดต่อมาเขาไม่ขอฉันเลยไม่เข้าเพราะเราเพราะว่าหมาเพราะแฟนคลับ2ตัวนี้เลยค่ะใช่ถามถึงความตั้งใจทำไมอยู่ดีถึงแบบว่าเหมือนเขาเรียกอะไรนะเหมือนหาภาระมาด้วยเองอ่ะใช้คำว่าหมาแก้มือค่ะปีนี้บุ๊มมาแก้มือนะคะเพราะว่าเนี่ยนำทีมโดยผู้จัดการกองนะคะผู้จัดการเห็นไหมผู้จัดการกองก็เป็นแป๊บซี่ไปเลยนะคะส่วนอันนี้คือเพรันยิกจะเป็นคนซัพพอร์ตเงินทุกอย่างก็คือจะเป็นหมูคะคือใช้เงินหมาค่ะจัดงานในครั้งนี้งานฝากบุ๊มจับให้หน่อยผู้จัดการกองรู้สึกยังไงบ้างแล้วข่าวดูเป็นอะไรคะบอกแค่ว่าใช้เงินหมาคือฉันเนี่ยก็ไปหาเงินเดี๋ยวเราจะโดนดราม่าไงว่าเอาเงินสัตว์มาหาเอาสัตว์มาหาทีสูเราพูดออกมาแบบนี้มันไม่ได้ไงนี่เราเป็นห่วงเนี่ยมึงเป็นคนปั่นค่ะมึงไม่ต้องเป็นห่วงกูมึงเนี่ยเนี่ยเป็นคนปั่นก็คือใช้คำว่าเป็นเงินที่บูมทำงานนี่แหละก็คือจะมาซัพพอร์ตตรงนี้ด้วยเพราะว่าร้านหมูกระทะเทยกระทะของเราเนี่ยเป็นสปอนเซอร์หลักไงก็เดี๋ยวจะไปยกเตาขัดเตาขัดกระทะแบกถาดแล้วก็หาเงินมาลงสปอนเซอร์ที่ชัยนาทค่ะถามผู้จัดการกองให้หน่อยเขารู้สึกไงบ้างผู้จัดการกองค่ะไหนๆก็ไหนๆเชิญเลยค่ะแป๊บหน่อยคือเขาบอกเขามายังไงปีนี้ใช่ไหมปีนี้ยังไงก็คือเข้าห้าใช่ไหมแป๊บปีว่างว่างนักข่าวมันว่างนักข่าวมันว่างแล้วทีนี้มีอันนี้ด้วยนะเดี๋ยวรอตอนประกวดก่อนเนาะคือใครอยากจะแถลงข่าวตอนไหนเดี๋ยวแถลงข่าวยังไงก็ต้องไปแน่ๆค่ะทุกอยากเชิญพี่ๆไปแน่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีไม่กรุงเทพค่ะกรุงเทพนะคะใช่แล้วอุ้ยร้านหมูกระทะนะคะจะมีการแถลงข่าวที่ร้านหมูกระทะเธอกระทะนะคะยังไงพี่สื่อต้องไปแน่นอนค่ะกระทะมาล่ออีกแล้วกูเอาโซจูไปล่อค่ะ
แล้วสํานักละลังค่ะสมมติว่าถ้านักข่าวเป็นอิสลามอันนี้เราสามารถทำยังไงได้บ้างมาไม่ใช่ถ้าเป็นนักข่าวอิสลามก็แจ้งเรามีทั้งเนื้อไก่เนื้อวัวก็เห็นแจ้งเลยค่ะวันนั้นค่ะมึงอ่ะมึงอ่ะเว้นไว้คนนึงถ้าเป็นคนอื่นอ่ะกูให้แน่นอนเต็มที่แต่มึงเนี่ยเออฝากหน่อยฝากกับแฟนนางงามเปิดรับสมัครเมื่อไหร่อะไรยังไงแล้วไปติดตามได้ที่ไหนค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะพักดราม่ากันหน่อยเนาะเพราะว่าบูมนี่ก็คือเป็นแกรนที่แบบว่าไม่ใช่แกรนไงเพราะว่าเราจะเป็นแบบว่าเป็นแกรนที่แบบสนุกสนานเลยจะไม่มีดราม่าใดๆทั้งสิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามจะไม่ให้มีดราม่าอะไรเลยเพราะอยากให้เข้ามาก็คือเหมือนอยากให้สนุกเหมือนเธอกระทะเจย์จอยเวทีกระเทยกระเทยปั้นกระเทยทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไงฝากไว้ด้วยนะคะกูไม่ได้ปั่นเนี่ยมึงเนี่ยปั่นกูไม่ได้ปั่นเลยมึงเนี่ยปั่นนะคะยังไงก็เปิดรับสมัครแล้วนะคะเงินรางวัลจุกๆไม่เทแน่นอนเอาหมาเป็นประกันค่ะ